นะอ่ะไปดูอีกหนึ่งประเด็นค่ะการถือหุ้นสื่อนะคะของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะหลังจากที่มีรายงานบอกว่าได้ขายหุ้นออกไปแล้วค่ะเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพรรคก้าวไกลเขามั่นใจนะคะว่าสามารถที่จะชี้แจงได้ในทุกประเด็นแต่ว่านายเรืองไกรลิขิตวัฒนะนะคะคนที่ไปร้องให้กกต.มีการตรวจสอบก็ไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าไม่มีผลค่ะเพราะว่าถือว่าความผิดมันสำเร็จแล้วแล้วก็เดินหน้ายื่นเอกสารเพิ่มเติมด้วยค่ะโดยในเรื่องไกลีกิจวัฒนะนะคะผู้ยื่นคำร้องให้กกต.ตรวจสอบการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธาเดินทางไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมค่ะคือคำพิพากษาศาลปกครองกลางที่อาจจะทำให้เห็นได้ว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจากกรณีที่สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีหรือสปน.บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานกับไอทีวีไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงขอให้กกต.ตรวจสอบว่าสัญญาเข้าร่วมงานของไอทีวีกับสปน.ยังควรถือว่ามีผลอยู่หรือไม่รวมทั้งขอให้กกต.ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่านายพิธาได้ขายหุ้นออกไปแล้วหรือไม่หลังจากที่มีรายงานบอกว่านายพิธาเนี่ยขายหุ้นไอทีวีจำนวน 42,000 หุ้นออกไปแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมอย่างไรก็ตามหากนายพิธาขายหุ้นดังกล่าวไปแล้วจริงก็ไม่มีผลใดๆเนื่องจากความผิดเนี่ยมันสำเร็จแล้วเพราะนายพิธาถือหุ้นดังกล่าวก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อปี2562และ2566นั่นเองขณะที่ผู้สื่อข่าวสอบถามนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีว่าหากนายพิธาขายหุ้นก่อนการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566กกต.จะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้พิจารณาหรือไม่หรือจะมีผลต่อการพิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ตอบไหมคะไม่ตอบครับใช่ค่ะไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนเลยค่ะวันนี้นะคะพยายามที่จะถามมากทีเดียวนะคะในประเด็นนี้อีกท่านหนึ่งค่ะนายชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะเลขาธิการพรรคก้าวไกลย้ำว่านายพิธาและพรรคก้าวไกลยังมั่นใจและพร้อมชี้แจงต่อสู้คดีขณะนี้ก็ต้องรอให้กกต.เนี่ยประสานงานมาก่อนและเชื่อว่าผลกระทบจากการวินิจฉัยไม่ไปไกลอย่างที่นักวิชาการบางคนเนี่ยออกมาวิเคราะห์ซึ่งพรรคมั่นใจว่าไม่ผิดเลขาธิการพรรคก้าวไกลยังกล่าวถึงการทำความเข้าใจกับสว.เรื่องหุ้นสื่อด้วยว่าคดีหุ้นสื่อยังอีกนานแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะต้องประสานกับสว.ขณะนี้ถือว่ามีความคืบหน้านะคะหลังจากที่ได้มีการเดินหน้าพูดคุยสว.นะคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีกำแพงที่กั้นระหว่างกันเอาไว้แต่ตอนนี้มันลดลงไปแล้วนั่นเอง